วันที่14แล้วนะคะกับการไล่ล่าแป้งนาโนที่ตำรวจปิดล้อมเขาแล้วนะคะยังอยู่ไม่บนเขาจะถามดิฉันเหรอตอนนี้อะไรคนตั้งคำถามจะที่รัฐจะคว้าน้ำเหลวหรือเปล่าจะจบแค่นี้หรือจะไปต่อแป้งอยู่ไหนบางคนวิเคราะห์ถึงขั้นว่าโอ้ไปนู่นแล้วไปนู่นไปไหนข้ามฝั่งไปเลยข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรือไม่แล้วมีใครช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรซึ่งทีมข่าวของเราติดตามอยู่แต่ทีนี้มันมีภาพถูกขุดค่ะคุณผู้ชมว่า เีป้งนาโนดเนี่ยโอเคเขาเส้นใหญ่เขารู้จักถึงรัฐมนตรีมีการช่วยเหลืออะไรกันหรือเปล่าภาพนี้เลยค่ะอ๋อลูกท็อปลูกท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเคยถ่ายรูปเคียงคู่กับทางด้านของแป้งนาโนดครร่วมเฟรมกันแบบนี้กอดคอไหมกอดคอไหมนี่นี่กอดคอกอดคอข้างซ้ายอะกอดคอแหละข้างขวานี่กอดไหมคลายคลายนะเขาโอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสนิทสนมคุณผู้ชมคะ ก็เลยไปถามทางลูกทัอวราวุธศิลปะอาชารัมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านชี้แจงถึงภาพร่วมเฟรนกับเสียแป้งนานโหนดนะคะผู้ต้องหาที่กำลังหลบหนีอยู่ณนะขณะนี้ว่ารู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยท่านชี้แจงแบบนี้ภาพเนี้เหรอเดี๋ยวนะขอดูการแต่งตัวคุณวราวุธบอกว่าคงนานมากแล้วหากจำไม่ผิดนะ น่าจะเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งปี62ตอนนั้นคุณวราวุธลงพื้นที่ไปหาเสียงที่จังหวัดพัทลุงค่ะในช่วงปลายปี 6.-1 และคาบเกี่ยวต้นปี62การเป็นนักการเมืองคุณวราวุธบอกว่ามันต้องไปปราศัยหาเสียงในที่ต่างๆใช่ไหมเวลามีใครมาขอถ่ายรูปเนี่ยต้องถ่ายต้องถ่ายมไม่ถ่ายมันกออ็ผิดวิสัยหรือเปล่าเพราะเขามาดีไง แต่ถามว่ารู้จักหรือเปล่าล่ะได้ช่วยเหลือเขาไหมไม่รู้จักยืนยันตรงนี้เลยไม่รู้จักแป้งนานโหดไม่เคยมีโอกาสคลุกคลีเพียงแต่การลงพื้นที่มักมีคนมาขอถ่ายรูป <c oughs> ก็ขอเดาว,ว่าคือไม่รู้อะว่าตอนนั้นอะคนที่มาขอถ่ายรูปอบเป็นใคร <c oughs> เดาไม่ออกไม่รู้หรอกว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนนะคะแต่ยืนยันไม่รู้จักแป้งนานโหนจริงๆก็เข้าใจได้